いなっとんのか。ค่ะเราก็เก็บกะหล่ำปีเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะพวกเราก็จะปลูกผักเกาหลีแล้วก็ผักไทยกันค่ะแม่นะคะก็จ้างเพื่อนบ้านนะคะมาไถสวนให้ค่ะไถสวนขึ้นร่องให้นะคะเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีรถไถคันใหญ่นะคะก็เลยต้องได้จ้างนะคะประมาณน่าจะอยู่ประมาณ 3,000 บาทได้นะคะประมาณ 100,000 วอนค่ะนี่นะคะไถขึ้นร่องให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะเมื่อวานนะคะก็ให้คุณลุงนะคะถ่ายให้แล้วนะคะทำร่องให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เช้าของอีกวันหนึ่งพวกเราก็จะมาปูพยางกันค่ะวานปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะปูพยางกันนะคะป้องกันหญ้านะคะถ้าไม่ปูพยางนะหญ้าเกิดขึ้นตึมเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ทำยังไม่เสร็จนะคะต้องหยุดก่อนนะคะเพราะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปกินข้าวเช้าแล้วก็เตรียมขายของตอนเที่ยงกันนะคะเดี๋ยวขายเสร็จตอนเที่ยงตอนบ่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะออกมาทำต่อกันนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นครึ่งนี่นะคะที่ไถขึ้นร่องนะคะขึ้นร่องเสร็จปั๊บก็คุมพยางต่อเลยนะคะก็คุมพยางนะคะคุมไว้ไม่ให้มันเกิดหญ้านะคะเห็นไหมคะเราไถขึ้นมาเสร็จปั๊บเราคุมพยางเห็นไหมคราวนี้หญ้าขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นมาก็อยู่ใต้พยางค่ะพอมันอบอ้าวมากๆเดี๋ยวเขาก็จะตายนะคะพอเขาตายเสร็จปั๊บเขาเน่าเขาเปื่อยมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพื้นดินนะคะเวลาเราปลูกผักปลูกอะไรลงแปลงเนี่ยผักก็จะสวยด้วยนะคะการคุมพยางก็จะทำให้พื้นดินเนี่ยนะคะมีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งนะคะปลูกผักปลูกต้นไม้ได้ดีกว่าไม่คุมนะอันนี้ก็คุมเสร็จแล้วนะคะเป็นของพวกเราเองเราก็จะปลูกผักไทยผักเกาหลีนะคะแต่ส่วนตรงข้างหลังที่เห็นครึ่งนึงนั้นก็คือให้ของพ่อไอของไม่ใช่ค่ะของพี่ซอนะคะพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่บ้านอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะที่ซอพาไปเอามันนะคะนั่นแหละค่ะตรงนี้เขาปลูกอยู่นะคะปลูกโทรจีค่ะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็คือให้สามีพี่สาวปลูกนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ยังไม่ขุดโทรจีไปขายนะคะจะปลูกประมาณ2ปีถึงจะขุดได้นะคะเนี่ยไอ้ที่เห็นโล่งๆอยู่อะค่ะก็คือเป็นไร่ของทุรจีหมดเลยก็เดี๋ยวสักประมาณอีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาค่ะแล้วก็เป็นต้นเป็นดอกสีม่วงเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนของพวกเรานี่เลยนะคะพวกเราก็จะปลูกผักไทยผักเกาหลีอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวซอจะพาไปดูนะคะว่าซอเอาต้นไม้มาปลูกเพิ่มมีต้นอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นต้นแองดูแองดูนะคะซื้อมาต้นละประมาณ130บาทค่ะต้นหนึ่งเดี๋ยวจะเนี่ยค่ะซอจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเปรี้ยวหวานอร่อยมากทุกคนแล้วกินกับแจ่วนะอร่อยสุดๆเลยค่ะอันนี้ต้นแองดูนี่2ต้น1ต้นแล้วก็นี่2ต้นค่ะของซอแล้วก็มีต้นนี้ของซอด้วยนี่100กว่าบาทเหมือนกันค่ะต้นนี้100กว่าบาทต้นเชอร์รี่นะคะนี่มีเชอร์รี่ด้วยไม่เอามาปลูกมีต้นนี้ค่ะแล้วก็อีกต้นนึงตรงนู้นค่ะยังไม่แน่ใจว่าจะได้กินปีไหนนะคะไม่ปีหน้าก็อีก2ปีนะคะถึงจะมีลูกเนาะนี่ก็ต้นเชอร์รี่ค่ะต้นละ120บาทต้นนึงค่ะทุกคนอันนี้ชื่อต้นชาดูนะคะมีที่มาที่ไปด้วยนะคะ2ต้นค่ะตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะ
ต้นหนึ่งก็ประมาณ100กว่าบาทเหมือนกันค่ะก็เพื่อนบ้านนะคะปลูกนะคะแล้วคราวนี้เวลามันมีผลออกมามันสุกใช่ไหมคะมันก็หล่นมาทางฝั่งของบ้านแม่ย่าแล้วซอไปเก็บกินค่ะทุกคนไปเก็บกินแล้วมันอร่อยมากมันก็รสชาติคล้ายๆเหมือนเรากินเชอร์รี่เลยแต่เป็นเชอร์รี่ที่แบบพันธุ์ใหญ่อะไรเงี้ยซอว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะนี่แม่ย่าก็เลยพาไปซื้อมาปลูกค่ะจะได้ไม่ต้องไปเก็บกินของเพื่อนบ้านนะคะป้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าครัวนะคะเข้าครัวแล้วก็ไปทำอาหารกินกันดีกว่าหิวข้าวมากเลยค่ะนะคะต้มนะคะเพราะว่าหม้อความดันจะใช้เวลาในการต้มแค่แป๊บเดียวนะคะ 15-20 นาทีนะคะเนื้อกระดูกหมูนะคะก็จะเปื่อยแล้วนะคะทำให้แบบประหยัดแก๊สด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พ่อปู่กินตอนเช้าเนื้อด้วยฮะแล้วเช็คมาได้ยังI'm not sure if you're going to be able to do that.
좀먹었어여보이게맛있어이거먹어이게먹기쉽고맛있어괜찮아맛있게먹게나이가네괜찮아할라ไว้เจอกันไว้เจอกัน คลิปหน้านะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สังเกตความคิดถึงแต่ทำไมถึงคิดถึง